สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดก่อนหน้านี้ครับผมได้เอาตัว Year in Search ของ Thailand นะครับ Google นั่นแหละนะฮะก็เอามาเล่าสู่นฟังนะครับว่าในรีพอร์ตเนี่ยนะครับล่าสุดของทาง Google นะฮะว่าด้วยเรื่องของอเรียกว่าอะไรครเป็น พฤติกรรมการเซิร์ชของคนไทยเนี่ยมีอะไรนะ่สนใจบ้างนะครับแล้วก็สรุปเป็น5 r เทรนสำคัญสคัญไปแล้วในประสกก่อนหน้านี้นะครับใครสนใจก็ไปย้อนฟังได้นะครับรวมถึงไปดาวน์โหลดได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่นะฮะ แต่ในรีพอร์ตฉบับนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของว่า5เทรนสำคัญคืออะไรแต่เขามีการเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมเรื่องของเครื่องสำอางความสุขความงามต่างๆแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆด้วยนะครับรวมถึงท่องเที่ยวด้วยแหละฮะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองไทยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็คงจะดีนะครับถ้าเกิดว่าเราลองมาเจาะและพูดคุยกันในตลาดอุตสาหกรรมนิดนึงว่ามีอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจบ้างมีอะไรที่นักการตลาดเนี่ยสามารถเอาไปคิดได้นะครับผมขอลองหยิบอุตสาหกรรมสำคัญๆที่เราน่าจะ ใกล้ตัวพอสมควรนิ่นึ่งใน,น,นกันก็คือเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันอยู่เป็นประจำบั่นแหละแล้วก็เราก็รู้ดีครับว่าตอนนี้มูลค่าของอ e ีคอมเมิร์ซในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นมาทุกๆปีนะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยก็มีการประเมินว่าอยู่ประมาณ5,000ันล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับก็สูงมากพอสมควรเลยใช่ไหมฮะแล้วก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีนั่นเองนะครับ แต่นั่นยังไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าในทางรีเสิร์ชนะฮะแต่ถ้าเกิดเราถามว่าไม่รูดนคำค้นที่มีคนเซิร์ชไปบ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นขายของออนไลน์อะไรดีนะครับหรือวิธีขายของออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งคำยอดคิดอย่างเช่นภาษีขายของออนไลน์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ะจะสะท้อนได้เหมือนกันว่านอกจากการที่คนซื้อของออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของคนที่อยากทาธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับในการเปิดช็อปขายของออนไลน์นนต่างๆนั่นแหละแล้วก็ต้องบอกว่าในเฉพาะมาวะตอนนี้ที่เรากําลังฟังเอพิโซดนี้อยู่นะครับว่าด้วยเรื่องของวิกฤตโควิด1 9ีนเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็คงจะต้องคิดเรื่องของการขายของออนไลน์เข้ามาเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ในช่วงระยะเวลานี้ใช่ไหมครับนั่นทาให้การขายของออนไลน์น่าจะกลายเป็นหนึ่งในคอนเท ที่หลายๆคนโฟกัสกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทำให้อ e ีคอมเมิร์ซคงจะโตขึ้นไปอีกนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเขาก็จะพบอีกว่าว่าไอ้เทศกาลข,ขายของออนไลน์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวจุดชนวนทำให้เทรนด์ของการเซิร์ชต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งก็คือตัว11/11 11เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเทศกาลซื้อของออนไลน์อันใหญ่ของทางอ Alibaba Group น,าานะฮะก็คือวันโสดนั่นแหละแล้วก็ทำให้อ่า แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเขาเอาตามนะครับแบรนด์ต่างก็เอาตามด้วยเนี่ยเขาบอกว่าในช่วง11 11เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงของการซื้อของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับก็มีจำนวนการเซิร์ชสินค้าเนี่ยนะครับามากกว่าไอ้พวก9.9เดือน9นะครับแล้วก็10เดือน10เนี่ยหลายเท่าทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับ9กเดือนเก็คือมากกว่า2.7เท่าแล้วก็เทียบกับ10เดือน10เนี่ยก็มากกว่าถึง9เท่านะครับแต่มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าคือ ไอเรื่องของการเซิร์ชต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของการซื้อหรือหาสินค้าที่ไม่ได้ฐานตอนช่วงโปรโมชั่นสัทีเดียวนะครคือต้องบอกนี้ก่อนว่าเวลาเราเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจัดเทศกาลไอพวก สิบสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรพวกนี้นะครับหลายคนชอบคิดว่าคนจะไปเสิร์ชหาสินค้ากันนะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการเสิร์ชหาข้อมูลสินค้าเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะสูงขึ้นก่อนช่วงเทศกาลจริงเนี่ยประมาณ2-3อาทิตย์ด้วยกันหรือถ้าพูดได้ง่ายก็คือว่าคนเนี่ยมีการทำกันบ้านก่อนนั่นแหละนะครับก่อนที่จะไปซื้อสินค้าใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ได้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าคุณคิดจะใช้ประโยชน์จากพวกเทศกาลเหล่านี้นะครับก็ต้องอยู่การวางแผนกันล่วงหน้านานๆน,น,นะครับอย่าเพิ่งไปตอนขอบวนสุดท้ายก็คงจะไม่ใช่คําตอบสักเท่าไหร่นักนะครับขณะเดยียวกันเองเขาบอกว่าในเทศกาลเหล่านี้เนี่ยนะครับการเสิร์ชหาพวกคูปองหรือส่วนลด,ดนต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญด้วยเพราะว่าคีย์เวิร์ดเรื่องด้วยของการหาคูปองนนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง39%ในทีเดียวนะครับก็ ก็แสดงว่าคนไทยก็เริ่มฉลาดมากขึ้นแหละนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าจะทำยังไงเพื่อจะซื้อของได้ดีขึ้นเร็วขึ้นถูกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับออนไลนช้อปปิ้งยังทำให้อุตสาหกรรอื่นๆโตขึ้นตามมาด้วยครับเช่นการเซิร์ชหาบริการส่งของต่างๆนะครับการเซิร์ชหาบริการเก็บชื่อว่าอะไรฮะ แท็กข้อมูลว่าตอนนี้ของฉันอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็เซิร์ชหาว่าวิธีการแท็ก EMS แท็กของ c u r r y ของ JNT อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไปการเซิร์ชอยู่เหมือนกันซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไอตัวออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยก็คงจะโตขึ้นอีกในประเทศไทยเรื่อยๆนะครับปีนี้เองเนี่ยนะครับ ก็เราเผชิญกับวิกฤตโควิดกันอ่ต้นปีนะครับก็ผมก็คิดว่าคงให้การเสิร์ชหาสินค้าซื้อของออนไลน์เนี่ยก็คงจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เราก็ซื้อของออนไลน์แทนที่จะไปเดินห้าสสงสำหรับสินค้านั่นแหละนะฮะก็ต้องดูกันนะครับหลังจากผ่านปีนี้ไปสิติมันจะชี้ไปทางไหนบ้างนะครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องของธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับจริงๆยังมีหลาย,ลายอุตสาหกรรมอีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอ เว้นไว้เล่าสู่กันฟังในส่วนต่อไปแล้วกันนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมบิวตี้เนี่ยโอ้โห,โโหมีข้อมูลเยอะมากทีเดียวนะครับพอกับพอๆกับกลุ่มอุตสาหกรรมฟู้ดแอนด์เบเวอรเรจด้วยนะฮะเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราคุยเรื่องของกลุ่มนะฮะออนไลน์ช้อปปิ้งก่อนแล้วกันซึ่งเป็นเรื่องหลักๆที่เราใช้กันเยอะอยู่ทุกวันนั่นเองนะครับ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับหรือฉันมีข้อมูลบางอย่างที่น่าจะอินไซต์มากกว่ารีพอร์ตฉบับนี้ก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับใครที่ต้องการโหลดรีพอร์ตฉบับนี้ก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมฝากไว้ในตัวคอมเมนต์ของตัวพอดแคสต์หรือวิดีโอนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูกันได้เลยแล้วกันนะฮะ นี่คือนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับอัปเดตอยู่สุกวันนะครับมีบมางวันอาจจะพลาดนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญบ้างน,นะครับแต่ก็พยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcasts, p o t i f y หรือว่าได Podbean ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับในประโซดหน้าว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ